ับมาช่วงที่2ของรายการนะคะสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในชุดวิชา12304ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่3นะคะในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่9ค่ะแล้วก็มีแนวตอบคำถามนะคะหรือว่าแบบทดสอบที่ทำให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่7 8 9ทั้งหมดค่ะในหน่วยที่9นะคะอาจารย์เป็นเรื่องของอะไรคะหน่วยที่9เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมของชาวเขาในประเทศไทยนะครับเพราะว่าชาวเขาเนี่ยก็ถือเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากก็คืออาจจะพูดง่ายก็คือมีหลายเผ่านั่นเองนะครับแล้วก็ชาวเขาเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ลักษณะเด่นของแต่ละเผ่าของเขานั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยหน่วยนี้เราก็จะพูดถึงความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมของชาวเขาในประเทศไทยนี่นะครับ เวลาพูดถึงความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขาเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือว่าเนื้อหาเนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดนะครับแล้วก็ความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งแต่ละเผ่าก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับรวมไปถึงความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายก็คือพูดง่ายๆก็คือเกิดเจ็บแล้วก็ตายนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดของชาวเขาแต่ละเผ่านั่นเองนะครับเผ่าแรกก็คือเผ่ากะเหรี่ยงนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดของชาวเขาเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยก็ว่าได้เพราะนั้นก็คือหมายความว่าพิธีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองของผู้หญิงนั่นเองนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงนี่นะฮะอันแรกเลยเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่เคยกินหรืออาหารที่ผู้อื่นนำมาให้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการดื่มเหล้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างอย่างน้อยมันก็มีเหตุผลรองรับว่าทำไมถึงสมควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนอาจจะแพ้ก็ได้ใช่ไหมครับและที่สำคัญเนี่ยนะฮะอาจจะส่งผลกระทบต่อลูกที่อยู่ในท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมไปถึงอาหารที่ผู้อื่นนำมาให้ก็จะด้วยวางยาหรือเปล่าอาจจะมีเจตนาจะยังไงไม่ทราบแต่ว่าความปลอดภัยไว้ก่อนง่ายๆนะครับเพราะว่าอาหารที่พวกอื่นนำมาให้เนี่ยอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยรวมถึงเด็กในท้องได้เพราะมันก็เหมือนกับว่าเป็นหลักประกันนั่นแหละนะครับรวมไปถึงการดื่มเหล้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอนอยู่แล้วนะคะมันยังไม่เคยมีงานวิชาการอันไหนที่สนับสนุนเรื่องการดื่มเหล้าเลยนะมันน้อยมากนะครับที่บอกว่าหรือชี้ให้เห็นประโยชน์ของการดื่มเหล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลักตรรกะง่ายๆว่าการดื่มเหล้าเนี่ยอาจจะทำให้แท้งได้หรือถ้าไม่แท้งก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กที่ในท้องแน่นอนนะครับอาจจะเกิดมาแล้วพิการหรืออะไรทำนองเนี่ยนะครับหรือว่าสติปัญญาหรือสมองก็อาจจะไม่ได้รับการพัฒนาการอะไรทำนองเนี่ยนะครับรวมไปถึงความเชื่อที่ว่าการกินขนุนอาจทำให้ลูกเป็นโรคผิวหนังอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะใช่ครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีคำอธิบายแต่มันเป็นความเชื่อว่ากินนู่นกินนี่กินนั่นไม่ได้อะไรทำนองเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงการแพทย์สมัยใหม่ก็บอกว่ากินได้ทุกอย่างปกติได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรทำนองเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องพิสูจน์ทดสอบเชื่อว่าเป็นจริงอย่างตามนั้นยอมรับอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองเนี่ยมันก็เลยบางทีเนี่ยมันไม่มีคำอธิบายเพราะความอธิบายไม่ได้นี่แหละค่ะทำให้ความเชื่อมันคงอยู่นะคะอาจารย์ต่อมาในเรื่องของการห้ามไปงานศพใช่ครับใช่ครับเพราะว่าขวัญของเด็กจะตามขวัญของคนตายไปยังโลกของผีหรือว่าถ้าหาก
แม่เนี่ยบังเอิญไปเห็นซากศพก็จะต้องจัดทำจัดพิธีสู่ขวัญนั่นก็คือหมายความว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนะพูดถึงว่าเวลาการเกิดหรือการตั้งครรภ์ที่จะคลอดบุตรเนี่ยก็จะต้องมีข้อห้ามเรื่องการกินการบริโภคอาหารอะไรต่างๆนานารวมไปถึงข้อห้ามในเรื่องของการห้ามไปงานศพซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่นี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดไปในบทที่แล้วนะครับว่าเรื่องของการไปงานศพมันก็เป็นข้อห้ามเหตุผลเพราะว่าต้องยอมรับว่างานศพมันคงไม่ใช่งานมงคลนะครับมันไปแล้วอาจจะส่งผลต่อเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจของคนเป็นแม่ที่ส่งผลถึงลูกอย่างนี้นะคะอาจารย์ใช่ครับเป็นแต่ว่าชาวกะเหรี่ยงก็จะมองลึกลงไปในแง่ที่ว่าการห้ามไปงานศพเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องของขวัญของเด็กนะครับที่อาจจะต้องหนีตามไปกับคนที่ตายไปแล้วเพราะว่าเรื่องของขวัญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับของคนทุกคนที่ต้องมีขวัญอะไรทำนองเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องจัดพิธีสู่ขวัญอะไรทำนองเนี่ยอันนี้เป็นพิธีแก้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะในเรื่องกลุ่มเผ่าถัดมาพูดง่ายๆนะครับเมื่อกี้ก็คือกะเหรี่ยงไปแล้วคราวนี้พวกม้งนะครับม้งก็คงจะคล้ายๆกันก็คือหมายความว่าในเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อเรื่องการเกิดเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีข้อห้ามในเรื่องการกินนะครับก็คือหมายความว่าจะต้องมีความเคร่งครัดในเรื่องของการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง20วันแรกนะครับก็คือหมายความว่าจะทานได้เฉพาะข้าวกับไก่นะครับเพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะฟื้นตัวแล้วก็แข็งแรงได้อย่างรวดเร็วนะส่วนอาหารอื่นอาจจะทำให้เป็นพิษได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อของม้งใช่ครับแต่ว่าถ้าทางการแพทย์สมัยใหม่ก็ทานได้ทุกอย่างเกือบจะเรียกว่าทานได้ทุกอย่างที่มันไม่ได้เป็นข้อเสียหรือเป็นพิษจริงๆเช่นเรื่องของแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยคงจะไม่เหมาะโดยธรรมชาติมันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะครับจริงๆคนปกติก็ไม่ควรกินอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเผ่าต่อมาค่ะในทีนี้ก็พวกราหูราหูค่ะพวกราหูก็คือจะบอกว่าในช่วง12วันแรกนะครับแม่ลูกอ่อนจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการกินอาหารนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับพวกม้งสักครู่นี้ก็คือหมายความว่า12วันแรกกินได้เฉพาะเนื้อไก่แล้วก็ไก่ดำแล้วก็ข้าวนะครับก็เป็นความเชื่อว่าถ้าคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้ากินอาหารอื่นนอกเหนือจากนี้มันก็อาจจะเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของแม่และเด็กได้นี่ต่อมาอีกเผ่าหนึ่งอาขาก็คืออาขาครับตรงนี้ก็คือจะมองว่าเผ่าอาขาก็จะมองว่าทารกแรกคลอดนะครับจะไม่มีใครอุ้มจนกว่าทารกจะร้องหรือส่งเสียงออกมา3ครั้งนะฮะแต่จริงๆโดยปกติก็คงมีเหตุผลรองรับว่าเด็กส่วนใหญ่ก็คลอดออกมาแล้วส่งเสียงก็ต้องส่งเสียงร้องก็แสดงถึงการมีชีวิตค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการร้องหมายถึงว่าถ้าส่งเสียงออกมา3ครั้งเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการร้องขอให้สิ่งที่เรียกว่าอโปมิเยก็คือหมายความว่าอโปมิเยนี่ก็คืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นผู้สร้างมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นอโปมิเยนี่ก็จะช่วยให้อายุมั่นขวัญยืนก็คือหมายความว่าถ้าเด็กคนนั้นคลอดออกมาจะต้องไม่มีใครไปอุ้มก่อนต้องรอให้เด็กร้องก่อนสามครั้งด้วยหรือถ้าและหรือส่งเสียงออกมา3ครั้งถ้าส่งเสียงออกมา3ครั้งแสดงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอโปมิเยเนี่ยช่วยคุ้มครองให้ทารกคนนั้นหรือให้มนุษย์เนี่ยอายุมั่นขวัญยืนค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมนะคะของเผ่าต่างๆชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งอาจารย์พูดถึงเผ่าม้งเผ่าอาคาเผ่าฮารูนะคะก็คือเป็นพิธีกรรมและก็ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดหรือที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดของแต่ละเผ่าเนี่ยนะฮะก็จะปรากฏในเอกสารเพราะฉะนั้นผมคงไม่สามารถพูดรายละเอียดทุกเรื่องได้เพราะฉะนั้นก็จะคัดออกมาที่เป็นหลักการสำคัญด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องไปอ่านเก็บรายละเอียดด้วยนะครับบางเรื่องนะครับแต่ที่ผมพูดมาก็คือเป็นเรื่องแค่เป็นหลักการสำคัญนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการห้ามกินอะไรใช่ครับจะเป็นเรื่องข้อห้ามนะครับข้อห้ามนะครับเรื่องของผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ลูกอ่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมันก็เข้าใจได้อยู่เพราะว่าผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ก็อาจจะมีสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายที่มันอ่อนแอนะครับคลอดออกมาแล้วคลอดใหม่ๆ
เด็กที่คลอดออกมารวมทั้งแม่เองก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของสุขภาพยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิชาการทางประชากรศาสตร์มันก็มีอีกว่าเด็กที่ตายภายใน1ปีเนี่ยอัตราที่เรียกว่าอัตราการตายของทารกมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นตัวสะท้อนชี้วัดอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในประเทศที่เจริญก้าวหน้าแล้วประเทศที่การแพทย์การสาธารณสุขการสาธารณสุขอนามัยประดุงครรภ์ดีเนี่ยนะฮะอัตราการตายของทารกหรือที่เรียกว่า infant mortality มันก็ต้องต่ำแต่ถ้า infant mortality สูงเนี่ยนะฮะมันก็สะท้อนแล้วว่าระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นเป็นยังไงเอาง่ายๆพูดกันตรงๆคือไม่สะอาดอะไรทำนองเนี่ยนะครับหรือไม่รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพก็ต้องยอมรับว่าเด็กที่เพิ่งคลอดมันอ่อนแอภูมิต้านทานอะไรต่างๆนานาก็ยังต่ำเพราะมันก็สะท้อนอย่างที่เรียนแล้วครับซึ่งโดยปกติณปัจจุบันก็มันก็ต่ำมากแล้วนะครับก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่การแพทย์ก็ก้าวไกลไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วการดูแลเด็กเพิ่งคลอดหรือว่าแม่ที่เพิ่งคลอดก็มีมาตรฐานมีความปลอดภัยที่สูงก็คือการคลอดก็ไม่ใช่เรื่องความเสี่ยงอีกแล้วแต่ก่อนก็ถือว่าการคลอดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญนะครับก็คืออาจจะส่งผลกระทบต่อแม่และเด็กแล้วก็การคลอดในสมัยก่อนผู้ที่ทำหน้าที่คลอดไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่แพทยศาสตร์บัณฑิตก็อาจจะเป็นหมอตำแยหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็อาศัยการทำคลอดโดยประสบการณ์นะครับไม่ได้อิงความรู้ทางวิชาการแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามีห้องคลอดมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาที่ทันสมัยการคลอดมันไม่ใช่ความเสี่ยงอีกแล้วพออาจารย์พูดเรื่องประชากรศาสตร์เกี่ยวกับอัตราการตายของเด็กแรกเกิดนะคะทำให้เชื่อมโยงไปที่อาจารย์พูดในเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กชาวเขาเนี่ยหรือว่าชาวเขาอยู่ห่างไกลจากการแพทย์ในเมืองหลวงหรือว่าในเมืองหลักที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการตายอาจจะต่ำไออัตราการตายอาจจะสูงมากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมต่างๆนะคะอาจารย์ที่จะยึดเหนี่ยวก็เป็นการดูแลตัวเองถัดมานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดแล้วทีนี้ก็จะมีความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยนะครับว่าชาวเขาเนี่ยมีความเชื่อหรือว่าพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกะเหรี่ยงนะครับเชื่อว่าสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเราเนี่ยนะเกิดจากผิดผีหรือตามให้ผีไม่พอใจเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี้ยมันก็อาจจะถูกมองว่าเหลวไหลไร้สาระถ้าเป็นสังคมยุคใหม่เพราะสังคมยุคใหม่การแพทย์สมัยใหม่ค้นพบแล้วว่าสาเหตุหลักๆของการเจ็บป่วยของคนเราเกิดจากเชื้อโรคถูกไหมฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายที่สุดก็อาศัยสายศาสตร์หรือความเชื่อก็คือผีก็เชื่อว่าที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นไข้ตัวร้อนนั้นเพราะเกิดจากการผิดผีหรือทำให้ผีไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้นี่คือความเชื่อของกะเหรี่ยงนะครับเมื่อเจ็บป่วยเกิดจากผิดผีหรือทำให้ผีไม่พอใจผีป่าก็จะมาเอาขวัญของเขาไปเพราะบอกแล้วว่าขวัญเป็นสิ่งที่สำคัญติดตัวอยู่กับทุกคนที่เป็นชาวเขาใช่ครับค่ะหรือแม้แต่ปัจจุบันเราเองก็เหมือนกันทำอะไรอย่าให้เสียขวัญหรือขวัญหนีรับขวัญลูกรับขวัญหลานอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในทางการแพทย์สมัยใหม่ก็จะไม่ให้ความสำคัญมากมายนะครับการรักษาเนี่ยนะฮะเมื่อสาเหตุการเจ็บป่วยเกิดจากผีเพราะงั้นการรักษาก็ต้องหมอผีอันนี้เป็นที่มาของการเกิดหมอผีใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหมอผีเนี่ยนะฮะหรือคนที่ทำหน้าที่รักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่สังคมยอมรับสังคมยอมรับว่ามีความสามารถพิเศษที่ติดต่อได้แล้วก็ควบคุมพูดผีวิญญาณต่างๆได้เพราะมันก็คือมันก็เป็นไปทั้งระบบก็คือหมายความว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยก็เพราะผีผีไม่พอใจคนที่มารักษาก็คือผีหมอผีได้ใช่ครับแล้วก็หมอผีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เอาเป็นว่าถ้าสังคมยอมรับค่ะก็ถ้าสังคมยอมรับว่าเขามีความสามารถพิเศษตรงนั้นก็สามารถเป็นหมอผีได้เพื่อนก็คือหมายความว่ามันอาจจะไม่มีเหตุผลในเชิงวิชาการรองรับก็เอาเป็นว่าถ้าสังคมยอมรับว่าคุณสามารถมีความสามารถพิเศษติดต่อได้ก็อาจจะอุปโลกตัวเองก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีความรู้จริงจังเลยนักหนาแต่ว่าอุปโลกตัวเองเป็นหมอผีอะไรก็ได้บอกเลยว่ามันไม่มี
หตุผลมันไม่มีหลักวิชาการอะไรรองรับอันนี้เป็นความเชื่อและพิธีกรรมในเรื่องของความเจ็บไข้ของชาวกะเหรี่ยงนะคะเผ่าต่อมาก็คือเผ่าม้งค่ะก็ม้งเนี่ยมองสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเช่นเดียวกับกะเหรี่ยงก็คือจริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อยหรือห่างไกลเหตุผลหลักการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะอธิบายเหตุผลของการเจ็บป่วยว่าเกิดจากผีนะครับง่ายที่สุดไม่รู้จะอธิบายด้วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมการรักษาก็จะจัดพิธีนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการรักษาของม้งเนี่ยก็อาจจะมีพิธีรีตองมากกว่าของกะเหรี่ยงหน่อยครับก็คือหมายความว่าจะต้องมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสะพานเงินสะพานทองเพื่อนำทางให้ขวัญกลับคืนมาเพื่อนเห็นไหมว่าขวัญเป็นเรื่องที่สำคัญคเป็นสิ่งมงคลประจำตัวของแต่ละคนเลยว่าใช่ก็ต้องเอากลับคืนมาใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายก็คือว่าให้ความสำคัญกับขวัญขวัญกับชีวิตคนเราเหมือนกับว่าผูกเป็นสิ่งเดียวกันครับเพราะฉะนั้นของกะเหรี่ยงเมื่อสักครู่นี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบำบัดรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยเนี่ยชาวม้งก็มักจะไม่ยอมย่อท้อหรือท้อถอยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเดินสะพานเงินสะพานทองแล้วอาจจะไม่สำเร็จหรือไม่ทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นก็จะต้องหาวิธีการอื่นไปเรื่อยๆนะครับเช่นอาจจะต้องทำพิธีที่เรียกว่าบนผีก็คือทำให้คนเจ็บหายก็คือพูดง่ายๆบนบานศาลกล่าวใช่ครับทำยังไงก็แล้วแต่หาทุกวิถีทางที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็วนๆอยู่กับพิธีกรรมนะครับซึ่งจะถูกต้องแก้ไขได้จริงหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงเหตุผลนึงแต่ว่ามันแสดงสะท้อนว่ามีการกระทำที่ต่อเนื่องในการที่จะหาวิธีการรักษาคนให้หายจากการเจ็บป่วยค่ะอาจารย์เผ่าต่อมาก็เผ่าฮารุลาหูค่ะก็คล้ายๆกันนะครับสาเหตุอธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วยก็คือเกิดจากขวัญหายขวัญหายก็เพราะว่าถูกผีกัดหรือถูกผีทำร้ายก็วนๆอยู่ในเรื่องของผีนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็เหมือนกันนะครับก็คือพิธีที่เรียกว่าเรียกขวัญหรือพิธีสู่ขวัญ นะครับถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องให้ครอบครัวของคนป่วยจัดพิธีทำบุญก็คือหมายความว่าก็ขยายขอบเขตของการรักษาให้มันดูใหญ่โตขึ้นเป็นพิธีกรรมมากขึ้นอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจัดทำพิธีทำบุญเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงอาหารที่ทำจากเนื้อหมูเพราะว่าจะทำให้ได้บุญมากพอที่จะช่วยให้คนป่วยเนี่ยหายนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุของการเจ็บป่วยรวมทั้งวิธีการรักษาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันก็วนๆนะมันก็เกี่ยวข้องกับการที่เชื่อว่าไปผิดผีหรือทำไม่ดีทำให้ผีไม่พอใจแล้วก็ผีมาเอาขวัญไปแม่ก็ต้องทำทุกวิถีทางให้ขวัญ นั้นกลับคืนมาเราเรียกว่าพิธีสู่ขวัญ นะคะใช่ครับทีนี้พวกอาขาเผ่าสุดท้ายเผ่าอาขาค่ะก็สาเหตุของการเจ็บป่วยก็คือว่าไม่ปฏิบัติตามวิถีแห่งอาขาเขาก็ยกตัวอย่างเขาในที่คือหมายถึงในเอกสารของเรานะเช่นเคยเกิดเหตุการณ์คนตายถึง10คนเพราะการทำพิธีฝังศพคนแรกเป็นการฝังผิดทิศทางทำให้คนตายตามมาอีก9คนนะครับและผีโดยมนุษย์ไปทำให้ผีไม่พอใจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของเผ่าอาขามองว่าเกิดจาก2สาเหตุคือไม่ปฏิบัติตามวิถีแห่งอาขาและก็ผิดผีหรือทำให้ผีไม่พอใจเป็นสิ่งสาเหตุหลักสำคัญเลยเกือบจะเรียกว่าของทุกเผ่าชนเผ่าก็คือทำให้ผีไม่พอใจหรือผิดผีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อผิดผีหรือทำให้ผีไม่พอใจจึงเกิดการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำพิธีรวมไปถึงความเชื่อเรื่องขวัญก็คือต้องทำพิธีเรียกขวัญกลับคืนมาจากการที่ทำให้ผีไม่พอใจแล้วก็ ผีขโมยขวัญไปนั่นเองหรือผีเอาขวัญไปอะไรทำนองนี้ในส่วนของความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมในเรื่องของการเจ็บไข้และการรักษาพยาบาลทุกเผ่าเลยที่อาจารย์พูดสาเหตุก็คือเกี่ยวกับทำให้ผีไม่พอใจแล้วก็ต้องมีการเรียกขวัญมาซึ่งการเรียกขวัญเนี่ยในเผ่าต่างๆก็มีชื่อเรียกที่ต่างกันใช่ไหมคะอย่างกะเหรี่ยงเนี่ยเราพูดถึงหมอผีอย่างเผ่าต่อมาก็คือเผ่าม้งเราพูดถึงการทำสะพานเงินสะพานทองนะคะเผ่าฮารูเราพูดถึงพิธีการสู่ขวัญ นะคะแล้วก็เผ่าสุดท้ายเนี่ยเราพูดคือเผ่าอาขาเราใช้คำว่าพิธีการเรียกขวัญนะคะอันนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะใช่ครับแต่ว่าก็สังเกตก็คือว่า
สาเหตุคำอธิบายสาเหตุแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อิงอยู่กับเหตุผลในเรื่องวิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่ค่ะนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงถัดมานะครับความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความตายเนี่ยนะฮะแต่ละชนเผ่ามีความคิดความเชื่อยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่เผ่ากะเหรี่ยงนะครับก็จะมีความเชื่อเรื่องเจ้าหรือเทพเจ้าแห่งความตายที่เรียกว่ากูซีดูนะครับก็คือเป็นผู้ปกครองนะครับของเจ้าแห่งความตายนั่นแหละพูดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงที่เป็นโสดแล้วตายเนี่ยนะครับก็จะทำพิธีฝังโดยแต่งเสื้อผ้าสำหรับหญิงที่แต่งงานแล้วนะครับก็คือหมายความว่าเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเธอยังเป็นโสดเนี่ยผู้หญิงที่ตายยังเป็นโสดเนี่ยจะกีดกันจะถูกกีดกันไม่ให้เดินทางเข้าสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเชื่ออะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนะว่าคนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันก็ต้องผ่านการแต่งงานอะไรทำนองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดถ้าพูดง่ายตายลงเนี่ยนะก็อาจจะไปสู่สวรรค์ชั้นสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อคือต้องเอาเสื้อผ้าสำหรับหญิงที่แต่งงานแล้วมาสวมใส่ให้เพราะว่าจะได้สู่สวรรค์ชั้นสูงได้มันก็เป็นความเชื่อค่ะอันนี้ของเผ่าอะไรนะคะอาจารย์กะเหรี่ยงนะคะทีนี้เผ่าม้งนะครับเผ่าม้งค่ะเผ่าม้งเนี่ยในเรื่องของความตายเนี่ยมีลักษณะยังไงเผ่าม้งเนี่ยเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเผ่าม้งกลัวการตายในต่างถิ่นค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหากต้องตายเนี่ยนะขอตายในบ้านของตัวเองไม่เต็มใจที่จะไปตายที่อื่นโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าไปตายที่โรงพยาบาลหรือไปตายที่อื่นในต่างถิ่นเนี่ยนะก็ถือว่าจะไม่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องคอยเป็นเพื่อนในวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของการตายเนี่ยถ้าในสภาพปัจจุบันเนี่ยเรื่องของวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมคะก็คือวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจริงๆผมเขียนหนังสือเรื่องนี้อาจารย์เขียนหนังสือเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องความตายเนี่ยรวมไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยหมายความว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยเราควรมีสิทธิ์มั้ยที่จะระบุว่าเราจะยอมรับการรักษาหรือไม่ยอมรับการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงปฏิเสธการรักษาเพื่อยื้อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนมากก็ยังไม่รู้ว่าทุกคนณตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่รับการรักษาได้แล้ว มีสิทธิ์ที่จะไม่รับการรักษามีพินัยกรรมชีวิตถ้าพูดง่ายก็คือหมายความว่ามันเป็นหลักประกันว่าสมมุติเพราะว่าไอ้เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทำนายได้ควบคุมได้สมมุติว่าใครก็ตามเกิดอยู่ดีๆอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือล้มฟุบไปหรืออะไรด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่จนไม่สามารถรักษาให้หายกลับคืนมาเป็นปกติได้เนี่ยสิทธิที่จะไม่ขอรับการรักษาตรงนี้มีแล้วสามารถทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเหตุผลก็เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยการแพทย์มันก้าวหน้าการรักษาแบบยื้อชีวิตเนี่ยมันสามารถทำได้แต่ก็คือหมายความว่าคนคนนั้นไม่สามารถที่จะกลับมาหายเป็นปกติได้แล้วมันก็มีลักษณะที่พูดง่ายเข้าใจง่ายคือสภาพความเป็นผักหรือก็คือเป็นเจ้าชายนิทราเป็นเจ้าหญิงนิทราก็คือมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่แต่ไม่สามารถที่จะเป็นดำรงชีวิตแบบปกติได้ก็คือง่ายอาจจะเป็นนอนอยู่แต่บนเตียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเร็วๆนี้ก็เคยมีกรณีลักษณะนี้ก็คือมีดาราชายในอดีตท่านหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ตลอด30กว่าปีนะแต่หมายความว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาไม่ได้หรือหมายความว่ามีแค่ลมหายใจอยู่แต่ว่านอนอยู่บนเตียงตั้ง30กว่าปีจนล่าสุดก็เพิ่งเสียชีวิตไปอโนชาวใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือหมายความว่าความสามารถทางการแพทย์เนี่ยสามารถยื้อชีวิตได้แต่ไม่สามารถทำให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติสุขเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ตรงนี้ในวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
นะครับในประเทศตะวันตกที่ก้าวหน้าเนี่ยสิทธิ์ในการเลือกที่จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเราตัดสินใจว่าฉันมีความประสงค์ที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดยาเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยสิ้นลมได้โดยที่ไม่มีความผิดอย่างที่เป็นข่าวคุณลุงที่อายุเยอะ90กว่าปีท่านบินไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะเข้ากระบวนการเนี้ยค่ะในการที่จะกำหนดชีวิตตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะตายแล้วนะคือสิทธิ์ในการเลือกของตัวเองนะคะมันก็เรื่องวาระสุดท้ายในชีวิตนี่มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนึงบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้วยใช่ครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ยังทุรนทุรายเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยกับยังไม่ยอมรับกับปฏิเสธตรงนั้นมันก็เลยเกิดความทุกข์ในตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของวาระสุดท้ายในชีวิตเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่เรายอมรับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ามรณสติด้วยนะครับไม่ทุกข์ร้อนกับการที่จะต้องกับความตายค่ะอาจารย์เข้าใจว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาเยือนเราทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือยอมรับสภาพความตายนั้นอย่างเต็มใจอย่างมีความสุขใช้วาระสุดท้ายในชีวิตอย่างมีความสุขกับคนใกล้ชิดหรือจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือเป็นหลักคำสอนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะทุกข์ร้อนกับเรื่องของการตายมองเรื่องการตายเป็นเรื่องทุกข์ร้อนนะครับเป็นสิ่งที่เรายังยึดมั่นถือมั่นยังไม่ยอมปล่อยวางในเรื่องของสังขารของตัวเองนั่นเองนะครับเลยเกิดความกลัวเรื่องของความตายนี่ก็ขยายความนิดหนึ่งนะครับทีนี้อันที่สองนะครับของมงเนี่ยนอกจากไม่ยอมตายในต่างถิ่นแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่ยอมให้คนต่างแส้มาตายในบ้านของเขาเพราะถือว่าจะทำให้ผีเรือนโกรธแล้วก็ผีเรือนถ้าโกรธแล้วเนี่ยก็จะไม่ทำหน้าที่ปกปักรักษาอีกต่อไปเว้นก็จะทำให้ครัวเรือนนั้นๆเนี่ยต้องประสบกับเคราะห์กรรมนะครับเพราะนี่ก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องความตายของมงนั่นเองมงก็คือเชื่อว่าไม่ตายที่อื่นแล้วก็ไม่คนอื่นมาตายในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าทำไมชาวเขาหรือว่าชาวมงเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาไปที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อว่าเขาต้องตายที่บ้านของตัวเองปฏิเสธการรักษานะคะใช่ครับแต่ว่าก็ต้องจริงๆผมว่าณปัจจุบันเขาก็คงดูอาการด้วยถ้าเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีโอกาสรอดก็คงจะไปโรงพยาบาลดีกว่าบางทีมันก็เปลี่ยนไปนะสภาพสังคมทีนี้ราหูเนี่ยค่ะก็มองว่าการตายเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคนตายเนี่ยยังเป็นทารกอยู่ยังไม่มีการตั้งชื่อค่ะก็อาจจะมองว่ายังไม่มีสภาพเป็นบุคคลก็ได้นะนี่ผมว่าตอบคิดต่อเรื่องเองก็อาจจะนำไปฝังได้เลยไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆก็ถือว่ายังไม่มีสภาพเป็นคนเพราะยังไม่มีชื่อยังไม่มีอะไรนะครับดังนั้นเมื่อทารกคลอดออกมาแล้วสุขภาพดีพ่อแม่ก็จะตั้งชื่อให้ทันทีนะครับก็คือจะได้มีสภาพความเป็นคนนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันก็สืบเนื่องกันนะเพราะว่าคุณมีสภาพแข็งแรงมันก็ต้องอยู่รอดได้ไม่ต้องตั้งชื่อได้นะครับแต่ถ้าดูแล้วนะสุขภาพไม่แข็งแรงก็จะยังไม่ตั้งชื่อให้ก็จะรอไว้สักระยะหนึ่งแต่โดยปกติก็คือจะไม่เกิน10วันนะครับถ้าทารกแข็งแรงก็จะตั้งชื่อให้แต่ถ้าตายไปหลังจากที่มีชื่อแล้วก็ต้องประกอบพิธีกรรมให้เช่นเดียวกับคนอื่นๆแค่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากนะก็คือว่าดูเรื่องการตั้งชื่อเป็นหลักเพราะการตั้งชื่อถือว่าทำให้มีสภาพความเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีการตั้งชื่อหรือตายไปก่อนก็ไม่ต้องมีพิธีกรรมแต่ถ้าเกิดมีการตั้งชื่อแล้วก็มีพิธีกรรมนะคะใช่ครับทีนี้อาคาพูดถึงการตายว่ายังไงนะครับหรือว่ามีความเชื่อเรื่องความตายว่ายังไงอาคาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องการตายเนี่ยนะว่าเป็นการเคลื่อนย้ายออกจากโลกของผู้มีชีวิตไปสู่โลกของบรรพบุรุษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคาเลยต้องจัดงานศพตามธรรมเนียมปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วพยันตรายต่างๆนานาก็จะถูกขจัดไปนั่นเองนั่นก็คือหมายความว่าชาวอาคาก็คือพูดง่ายๆไม่มีการตัดขาดระหว่างคนเป็นกับคนตายนะครับงานศพก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับเหตุผลก็คือจะช่วยปกป้องรักษาภัยอันตรายต่างๆนานาด้วยนะครับทีนี้ชาวอาคาเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับโลงศพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการทำโลงศพเนี่ย
ก็จะเลือกเอาต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะนำเข้าบ้านเนี่ยก็จะต้องทำพิธีชำระล้างลงศพนั่นก็คือหมายความว่าจะต้องให้สมาชิกในครอบครัวนะฮะคนใดคนหนึ่งเนี่ยเทเหล้าราดที่ลงศพนะจากนั้นก็นำปุยนุ่นมาบรรจุลงในโลงนะครับเพื่อให้ผู้ตายได้อบอุ่นเพื่อให้คือให้ความสำคัญกับเรื่องลงศพด้วยแล้วก็ต้องมีการทำความสะอาดลงศพด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่จะนำไปให้กับผู้ตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือความเชื่อนะครับพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของกลุ่มชาวเขาในประเทศไทยนั่นเองค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นในหน่วยที่7นะคะที่เราพูดถึงเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขาเวลาเราพูดถึงเนื้อหาของหน่วยนี้เราจะเห็นเลยว่าความเชื่อกับพิธีกรรมเนี่ยจะเชื่อมโยงตั้งแต่การเกิดนะคะอาจารย์การรักษาจนถึงในเรื่องของการตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เราฟังมาตั้งแต่หน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9เราจะเห็นว่ารายการในครั้งที่3เนี่ยเป็นการพูดถึงในเรื่องของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่อาจารย์ได้บอกว่าพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในสังคมไทยยังไงบ้างนะคะพูดถึงไสยศาสตร์ในสังคมไทยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเวลาอ่านเนี่ยไม่น่าจะง่วงนอนนะคะในเรื่องนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราความเชื่อของเราด้วยแล้วก็สุดท้ายค่ะที่พูดถึงในหน่วยที่9ก็เป็นความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขาในประเทศไทยอาจารย์จะบอกเทคนิคอะไรในการอ่านหนังสือสำหรับ7 8 9มั้ยคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูเนื้อหาในหน่วยที่7 8และ9เนี่ยมันเริ่มจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาแบบบริสุทธิ์ค่ะก็คือหมายความว่าไม่ได้พูดในเชิงศาสนาตามพระคัมภีร์อย่างเดียวแล้วมันมีตัวที่บอกให้เห็นว่ามันมีศาสนาที่เป็นส่วนอื่นด้วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็คือหมายความว่าอาจจะมีเรื่องของศาสนาอื่นหรือความเชื่อของศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเป็นการลักษณะผสมผสานเพราะนั้นก็คือ7 8 9เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นตรงนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่หน่วยที่7ชัดเจนเราจะพูดถึงศาสนาที่เรียกว่าศาสนาตามหลักพระคัมภีร์กับศาสนาแบบชาวบ้านซึ่งโดยปกติมันก็คงไม่มีที่ไหนในโลกที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเพียวๆเลยมีแต่คำสอนอย่างเดียวที่มาจากพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นตามหลักศาสนาอะไรก็คงไม่มีก็คือพูดง่ายมีลักษณะผสมนะครับแบบความเชื่อแล้วก็ศาสนาอื่นค่ะเพราะฉะนั้นการผสมผสานก็บอกแล้วว่าหมายถึงศาสนามากกว่าหนึ่งศาสนาอยู่รวมกันและหมายถึงศาสนาหลักบวกกับความเชื่อดั้งเดิมของพื้นที่หรือชุมชนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างเนี้ยถ้าเราพูดถึงมาเชื่อมโยงมาหน่วยที่9เนี่ยเราก็จะเห็นว่าชาวเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเฉพาะของเขาซึ่งมันก็ผนวกกับศาสนาหลักแล้วแต่ว่าเขาจะมีลักษณะนับถือศาสนาอะไรนะครับมันก็เห็นเรื่องของนี้เสร็จแล้วในหน่วยที่8มันก็จะยิ่งเจาะลึกลงไปให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าความสำคัญของเรื่องไสยศาสตร์ถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันจะเป็นโลกที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นโลกของวิทยาศาสตร์เป็นโลกของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาแต่มันก็ไม่สามารถทำให้เรื่องไสยศาสตร์มันหายไปสักทีเดียวอาจจะถูกมองว่าลดความสำคัญลงไปก็ใช่ก็จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญมากมายนักแต่ว่ามันก็ไม่หายไปเหตุผลที่ไสยศาสตร์ยังไงก็คิดว่าผมก็คิดว่าคงไม่หายไปถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็ตามไสยศาสตร์ก็ยังต้องดำรงอยู่เหตุผลเพราะว่ามันก็มีปรากฏการณ์หรือเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่ไม่สามารถให้คำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างน้อยง่ายๆคนเราทำไมถึงแตกต่างกันถูกไหมฮะทำไมคนเรารวยจนต่างกันทำไมคนเราเกิดมาบางคนสมบูรณ์บางคนไม่สมบูรณ์บางคนสุขภาพแข็งแรงดีบางคนเจ็บไข้เจ็บปวดออดๆแอดๆทำไมบางคนเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงมีชีวิตสั้นอีกบางคนก็คือง่ายๆป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันสมมุตินะครับแต่คนนึงยังสามารถอยู่ใช้ชีวิตได้อย่างยาวนานแต่คนนึงเสียชีวิตอะไรทำนองนี้มันก็อาจจะมีเหตุผลอะไรที่อธิบายที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้จริงๆแม้แต่แพทย์ก็เช่นเดียวกันนะผมเคยคุยกับแพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยแพทย์ศาสตร์เลยจบแพทย์ศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่าเรื่องทางการแพทย์มันดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ 100% ก็จริงแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ 100% แน่นอนว่าเขาเรียนในเชิงหลักการเรียนในเชิงทฤษฎีตรรกะเป็นเหตุเป็นผลเรียนเรื่องสรีระ
นึกออกไหมฮะร่างกายมนุษย์เราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ครับแต่โรคบางโรคมันก็คนนี้เป็นกับอีกคนนึงอาจจะไม่เป็นก็ได้ก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะครับว่ายาชนิดนี้ใช้กับคนนี้แล้วได้ผลยาชนิดเดียวกันใช้กับอีกคนนึงก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างนี้คือแพทย์ก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่ 100% ทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้า 100% ใช่ทีเดียวก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันอะไรทำนองนี้นี่คือมันก็ยิ่งทำให้ไสยศาสตร์เนี่ยมันยังไงมันก็ยังมีอิทธิพลยังไม่สามารถที่จะหายไปจากสังคมไทยเลยแม้ว่าสังคมจะพัฒนาเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีมีเหตุผลมีวิทยาศาสตร์รองรับอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็มาหน่วยที่9เรานี่ก็จะพูดถึงเรื่องของชนกลุ่มน้อยแหละชาวเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหรือในอดีตที่ผ่านมาจะยิ่งเห็นชัดเจนว่าชนกลุ่มน้อยต่างๆนานาหรือชาวเขาเนี่ยนะครับดำรงชีวิตหรือมีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยไม่ได้ใช้ในเชิงหลักการและเหตุผลอะไรเลยหรือพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นความเชื่อเข้ามามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของชาวเขามากตั้งแต่การเกิดการตายแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งแต่ละเผ่าก็จะมีความคิดความเชื่ออะไรนั้นแตกต่างกันไปอีกเพราะนั้นก็คือภาพรวมของ789ค่ะ789จะแตกต่างจาก2ครั้งแรกที่เราพูดถึงไปแล้ว2ครั้งแรกจะเป็นเชิงของหลักการว่าคืออะไรนะคะ ในส่วนนี้ก็เริ่มจะชี้ให้เห็นภาพแล้วว่าในบริบทของสังคมไทยเนี่ยความเชื่อและศาสนาเข้ามามีอิทธิพลยังไงอยู่ตรงไหนในสังคมบ้างนะคะในส่วนต่อมาเนี่ยคงเป็นช่วงที่นักศึกษาหลายคนรอคอยนะคะในเรื่องที่เราจะทบทวนความเข้าใจของตัวเองจากเราจากการที่เราได้ฟังมาในหน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9เรามีตัวอย่างใช่มั้ยคะอาจารย์เป็นแบบฝึกหัดให้นักศึกษาลองทำทั้งหมด5ข้อด้วยกันเราลองมาดูพร้อมๆกันนะคะก็คือเป็นตัวอย่างข้อคำถามนะครับอย่างที่ผมพูดในรายการที่ผ่านมาหรือในรายการอื่นๆเนี่ยว่ามันเป็นตัวอย่างข้อคำถามมันไม่ได้หมายความว่านี่คือตัวข้อสอบถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาจะเถนตรงว่าแหมดูรายการแล้วดูตัวอย่างข้อคำถามแล้วไม่เห็นมีในข้อสอบเลยจำไปทั้งหมดเลย5ข้อก็อย่าเถนตรงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องสอบเราก็เอาข้อสอบมาพูดกันในรายการเลยนะครับแต่มันหมายความว่ามันเป็นการวัดตัวเราเองว่าเราดูรายการเนี่ยเราจดจำอะไรได้มั่งเรามีความรู้เรื่องอะไรไหมมั่งเพราะฉะนั้นจะวัดคุณได้นะว่าคุณมีความรู้หรือไม่มีความรู้มันก็ต้องมีแบบทดสอบมีแบบข้อคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่มาลองวัดคุณถูกไหมครับและที่สำคัญมันเชื่อมโยงกับข้อสอบยังไงหรือการทำข้อสอบยังไงอย่างน้อยมันต้องเป็นการวัดหรือต้องมันเป็นการถามในวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็อย่าเต็มตรงว่ามันต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรทุกข้อคำถามทุกช้อยคำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวัดไอเดียเดียวกันแต่มันอาจจะปรับปรุงปรับแต่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อคำถามข้อคำตอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันนะครับข้อแรกข้อใดกล่าวถึงศาสนาแบบชาวบ้านได้ดีที่สุดจากข้อคำถามอันนี้เนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าลักษณะของข้อคำถามเนี่ยมันก็จะเรียงตามลำดับเหมือนกันก็คือถามในระดับความจำก็คือหมายความว่าข้อสอบเนี่ยอาจจะถามได้ในหลากหลายลักษณะก็คือพื้นฐานที่สุดคือถามในระดับความจำถามในระดับความเข้าใจถามในระดับวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การนำไปใช้ก็5ระดับเพราะฉะนั้นถ้าถามข้อถ้าเจอข้อสอบแบบข้อใดกล่าวถึงศาสนาแบบชาวบ้านได้ดีที่สุดตรงนี้อาจจะไม่ใช่ข้อสอบที่เป็นลักษณะถามความจำแล้วก็คือไม่ได้ถามว่าศาสนาแบบชาวบ้านคืออะไรนะแต่ว่าถามเพื่อสะท้อนว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าศาสนาแบบชาวบ้านหมายถึงอะไรคุณจะตอบข้อสอบอันนี้ได้เนี่ยคุณก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ว่าศาสนาแบบชาวบ้านเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไก่ไม่มีความเคร่งครัดใช่ครับก็บอกว่าศาสนาแบบชาวบ้านเนี่ยไม่มีความเคร่งครัดใช่ไหมต้องพิจารณาว่าคิดดูว่าใช่หรือเปล่าแต่บอกแล้วว่าคุณจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้คุณจะเข้าใจตรงนี้ได้คุณต้องมีพื้นความรู้ซึ่งก็คือจากการอ่านเอกสารของเราว่าศาสนาชาวบ้านมันคืออะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้นักศึกษานะครับข้อสอบจะเป็นยังไงข้อสอบจะถามยังไงข้อสอบจะถามสลับไปสลับมายังไงข้อสอบจะหลอกยังไงจะถามหัวไปหางหางมาหัวยังไงนักศึกษาถ้าแม่นนึกออกไหมครับนักศึกษาถ้าแม่นและมีความรู้ที่ชัดเจนไม่ว่าข้อสอบจะหลอกยังไงนักศึกษาต้องทำได้ผมมั่นใจว่าอย่างนั้น
แต่ถ้านักศึกษาไม่มั่นใจก็แสดงว่านักศึกษายังไม่มีการทบทวนเอกสารที่ดีพอยังไม่มีความเข้าใจเนื้อหาของวิชานั้นๆอย่างดีพอเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเนื้อหานั้นอย่างชัดเจนเข้าใจอะไรในเชิงแกนที่สำคัญของมันหลักการที่สำคัญของมันเพราะฉะนั้นข้อสอบจะหลอกยังไงจะถามกลับไปกลับมายังไงจะประยุกต์ยังไงพูดง่ายข้อสอบจะถามในเชิงประยุกต์ยังไงนักศึกษาก็ต้องตอบได้แล้วลองดูว่าข้อใดกล่าวถึงศาสนาแบบชาวบ้านได้ดีที่สุดอันที่หนึ่งไม่มีความเคร่งครัดใช่หรือไม่ซอขอไข่ไม่ทราบแหล่งที่มาข้อควายผสมกับหลักวิชาตะวันตกงองูไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวจอดจานผสมกับความเชื่ออื่นจนชาวบ้านแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นคำตอบได้แค่คำตอบเดียวเลยถ้านักศึกษาอ่านเอกสารของเราคงเป็นเรื่องอื่นไม่ได้เพียงแต่ว่าข้อคำถามอื่นอาจจะดูเหมือนหลอกทำให้เราไขว้เขวได้ถ้าเราไม่อ่านเอกสารให้ชัดเจนดีพอเพราะฉะนั้นถ้าอ่านมาชัดเจนดีพอแล้วเนี่ยทางที่เป็นไปได้หรือข้อตอบข้อที่ถูกมีค่าข้อเดียวคือผสมกับความเชื่ออื่นจนชาวบ้านแย่งไม่ออกเพราะฉะนั้นไม่มีความเคร่งครัดนี่ไม่เกี่ยวเลยไม่ทราบแหล่งที่มามันก็อาจจะมีส่วนถูกแต่ไม่ใช่ทีเดียวผสมกับหลักวิชาตะวันตกอันนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนี้ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่นะครับในข้อนี้ค่ะถ้าจะลองยกตัวอย่างสักนิดอีกครั้งได้ไหมคะให้นักศึกษาได้ลองทบทวนว่าศาสนาแบบชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในลักษณะของการผสมกับความเชื่ออื่นจนชาวบ้านแยกไม่ออกในสังคมพุทธเนี่ยคืออะไรก็นักศึกษาลองนึกกลับไปทำความเข้าใจว่าศาสนาแบบชาวบ้านคืออะไรก่อนประเด็นแรกนะครับคือถ้านึกกลับไปเนี่ยศาสนาแบบชาวบ้านคือหมายความว่า เป็นศาสนาที่ผสมกับความเชื่ออื่นหรือความเชื่อในศาสนาอื่นจนแยกไม่ออกอันนี้คือความหมายความหมายของมันทีนี้ถ้ายกตัวอย่างก็นี่เห็นชัดเจนแล้วนึกถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยสังคมพุทธนี่แหละใช่ครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสังคมไทยหรือประเทศไทยก็ระบุไว้ชัดเจนว่าศาสนาประจำชาติไทยคือศาสนาพุทธหรือพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเป็นศาสนาประจำชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธความเชื่อหรือพิธีกรรมของความเชื่ออื่นหรือศาสนาอื่นนั่นเราก็รับเข้ามาเห็นได้ชัดเจนอย่างที่เราพูดกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลิกงามยามดีเรื่องของอะไรต่างๆนานาในชีวิตเราอะเรื่องของขวัญเรื่องของอะไรต่างๆนานาอันนี้คือการผสมผสานกับความเชื่อนะคะทีนี้มาถึงข้อที่สองนะครับข้อใดถือเป็นไสยศาสตร์นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถามตรงๆนะครับเพราะว่าอะไรดูจากช้อยคำตอบใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิเคราะห์นะคะก็ต้องดูว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องไสยศาสตร์ไหมนักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเรามีความรู้ในเรื่องไสยศาสตร์อยู่ในหัวหรือเปล่าความรู้เรื่องไสยศาสตร์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นความรู้ที่อ้างอิงมาจากในเอกสารนะไม่ใช่เป็นความรู้แบบ common sense ดูโทรทัศน์เรามาตอบได้ไหมคะอาจารย์ก็น่าจะได้หมายถึงว่าดูจากรายการเรานะนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก็ไก่ก็บอกว่าของเหลวโดนความร้อนกลายเป็นไออันนี้ถามว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าค่ะนะครับนักศึกษาก็ลองคิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไปก่อนลองเก็บไปก่อนขอไข่แผ่นดินไหวเพราะเปลือกโลกเคลื่อนตัวคอควายแห่นางแมวทำให้ฝนตกงองูน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจอจานน้ำจะท่วมโลกเพราะภาวะโลกร้อนค่ะสิ่งนี้มันเป็นไสยศาสตร์เนี่ยหลักการอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการอธิบายอะไรต่างๆนานาที่อยู่บนความเชื่อเหนือธรรมชาติใช่ครับเพราะฉะนั้นเราดูช้อยคำตอบแต่ละข้อเนี่ยของเหลวโดนความร้อนกลายเป็นไอมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับไปทำที่ไหนในโลกทำเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นไม่เชื่อนักศึกษาลองกลับไปบ้านเอาน้ำใส่กาไปต้มดูเดือดมันกลายเป็นไอที่ภูมิร้อยองศาน้ำต้องเดือดแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือบนยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะนักศึกษาคิวกาน้ำกับน้ำไปต้มที่อเมริกามันก็กลายเป็นไอมันก็คือเป็นจริงแบบนั้นต้มกลางวันกับต้มกลางคืนมันก็เหมือนกันค่ะขอไข่แผ่นดินไหวเพราะเปลือกโลกเคลื่อนตัวเรื่องนี้มันก็เป็นคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์แผ่นดินไหวซึ่งไม่ได้เป็นการอธิบายที่นึกเองเองเป็นการสำรวจเป็นการหาคำตอบจากมีการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆการทดสอบการทดลองมาแล้วนะคะใช่ครับแห่นางแมวทำให้ฝนตกมันเกี่ยวข้องกันไหมมีการทดสอบไหม
มันอย่างน้อยเนี่ยนะการเชื่อมโยงมันไม่มีrelation ไม่มีตรรกะมันไม่มีเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์กำลังจะบอกว่ามันคือเรื่องที่เหนือธรรมชาติใช่ครับค่ะใช่แต่จะบอกว่าตรรกะมันไม่มีสักทีเดียวมันก็ไม่เชิงตรรกะในความเชื่อของคนในท้องถิ่นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทำไมต้องแห่นางแมวทำไมแมวร้องกับแมวไม่ร้องมันต่างกันยังไงอาจารย์ว่าแมวมันร้องเนี่ยแมวมันจะร้องเมื่อไหร่หิวข้าวไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยถ้ามันโดนน้ำมันจะร้องค่ะเป็นถ้าเกิดว่าแมวยิ่งร้องแสดงว่าน้ำมันจะมาอ๋ออันนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องใช้แมวในการแห่ทำไมถึงสัตว์อื่นไม่ได้ทำไมไม่หมูหมาไก่หรือช้างไปเลยตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่านี่มันไม่น่าจะเกี่ยวเพราะมันเป็นเรื่องของสุภาษิตน้ำจะท่วมโลกเพราะภาวะโลกร้อนอันนี้ความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าสภาพภาวะโลกร้อนมันทำให้น้ำแข็งขั้วโลกมันละลายนะก็เป็นการคาดคะเนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแห่นางแมวนั่นเองทำให้ฝนตกอันนี้ก็เฉลยในข้อคอควายนะคะข้อที่3อันนี้ก็จะถามว่าวิทยาศาสตร์เน้นวิธีการอุปนัยหมายความว่าอย่างไรจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าวิธีการอุปนัยวิธีนิรนัยเนี่ยมันเป็นเบสิกนะมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของวิจัยเวลาเราเรียนวิจัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเรื่องของการวิธีอุปนัยกับวิธีนิรนัยก็คือพูดง่ายอินดักชันดีดักชันนั่นเองมันเป็นพื้นฐานนะในสิ่งที่เรียกว่าวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นอุปนัยนิรนัยจริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาสมควรที่จะต้องเป็นคือพูดง่ายมันเป็นพื้นความรู้ที่มันคาบเกี่ยวกับศาสตร์อื่นๆมันเป็นพื้นฐานความรู้ที่มนุษย์ควรจะต้องเข้าใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าอุปนัยนิรนัยเพียงแต่อุปนัยกับนิรนัยมันก็ไปใช้ในศาสตร์สาขาต่างๆนานาได้หรือคำอธิบายในแขนงวิชาต่างๆนานาอย่างที่ผมบอกแล้วว่าจริงๆอุปนัยนิรนัยมันก็มาจากมันก็เน้นในเรื่องของวิชาการทางวิจัยนั่นเองเพราะว่าวิจัยมันเรื่องของการแสวงหาความรู้และอุปนัยกับนิรนัยมันเป็นการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ในยุคอดีตที่อุปนัยนิรนัยจริงๆแล้วมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลนั่นเองนักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาต้องเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าอุปนัยกับนิรนัยก่อนถึงจะวิเคราะห์ในข้อนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เน้นอุปนัยก็คือหมายความว่าพื้นฐานก็คือจะต้องเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยๆว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาสรุปเป็นหลักการอย่างนี้ก็เรียกว่าเก็บข้อมูลผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันเป็นเช่นนั้นเสมอจนสามารถสร้างทฤษฎีได้นะคะอันนี้คือวิทยาศาสตร์เช่นเราเก็บข้อมูลว่าน้ำแข็งที่ศูนย์องศาจะเป็นจุดเยือกแข็งในประเทศไทยเป็นแบบนี้อเมริกาเป็นอย่างนี้แอฟริกาเป็นอย่างนี้เคนยาเป็นอย่างนี้จากปรากฏการซ้ำ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 จนเราสามารถสร้างกฎขึ้นได้เลยว่าเมื่อศูนย์องศาน้ำจะเป็นเยื่อแข็งเป็นน้ำแข็งอันนี้คือวิธีการที่เราเรียกว่าอุปนัยหรืออินดักทีฟนะคะทางวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนนิรนัยคือเหมือนกันก็ใช้หลักการเดียวกันส่วนนิรนัยก็จะพูดง่ายมันเหมือนกับตรงกันข้ามก็คือวางหลักการใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วค่อยไปจับกับข้อเท็จจริงย่อยๆถ้าพูดอย่างเข้าใจง่ายๆอุปก็คือจากเล็กไปใหญ่อุปนัยนะจากเล็กไปใหญ่แต่ถ้าเกิดว่านี่อะไรก็คือจากใหญ่มาเล็กก็คือการเอาทฤษฎีมาทดสอบกับปรากฏการณ์นะคะในส่วนของนิรนัยเช่นพอเราเก็บข้อมูลไปละแล้วเราได้กฎเกณฑ์ออกมาว่าที่ศูนย์องศาเนี่ยที่ศูนย์องศาน้ำเป็นจุดเยือกแข็งอันนี้คือกฎที่เราได้จากวิธีการอุปนัยถ้านิรนัยเราคือเอากฎนั้นเนี่ยมาทดสอบกับปรากฏการณ์เช่นสมมติว่าเรามีกฎอยู่ว่าศูนย์องศาน้ำเป็นจุดเยือกแข็งอันนี้คือบททดสอบสากลเรามาพิสูจน์ในประเทศไทยลองซิว่าน้ำศูนย์องศาเนี่ยเป็นจุดเยือกแข็งไหมถ้าเป็นมันก็ทำให้ทฤษฎีนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้คือเราเรียกวิธีการนิรนัยตอนนี้เข้าใจความต่างแล้วนะคะว่าอุปนัยกับนิรนัยต่างกันอย่างไรทีนี้เรามาวิเคราะห์ในข้อที่3นะคะทีนี้ถ้ามาดูช้อยคำตอบเนี่ยก็ไก่วางหลักการและพิสูจน์หลักการขอไข่เก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยและสรุปเป็นหลักการค่ะพอควายยอมรับโดยไม่ต้องพิสูจน์อันนี้เนี่ยน่าจะตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะนี่มันเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะงอวิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายกว่าไสยศาสตร์นี่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับจออุปนัยทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้ากว่า
จริงๆแล้วมันก็มีส่วนนะครับแต่ว่าถ้าจะถูกต้องจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นไปได้แค่ข้อเดียวก็คือว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยๆแล้วก็สรุปเป็นหลักการนี่คือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอุปนัยค่ะทีนี้ข้อที่4ค่ะอาจารย์เรื่องถามตรงๆง่ายๆว่าหมอผีของชาวกะเหรี่ยงแสดงบทบาทอย่างไรข้อนี้ไม่น่าจะยากนะครับถ้านักศึกษาอ่านมานะครับคือข้อสอบเนี่ยต่อให้ง่ายยังไงถ้านักศึกษาไม่อ่านมาผมว่าก็ตอบไม่ได้นะคะได้นะครับเพราะชอยจะใกล้เคียงกันมากตามความรู้สึกเราก็ดูมันง่ายนะครับแต่ว่าหมอผีเพราะฉะนั้นหมอผีในบทบาทของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยก็คือกอไก่ทำเสน่ห์หรือเปล่าที่เมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดท่านนักศึกษายังจำได้ไม่เคยพูดถึงเรื่องการทำเสน่ห์เลยกอไก่ปราบผีพอเป็นหมอผีปุ๊บเราก็ปราบผีเชื่อมโยงกับชื่อไงคะมันก็ใกล้ๆเหมือนกันนะปราบผีนะแต่ว่าจริงแท้ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะครับปราบผีในลักษณะไหนนะครับมีช้อยอื่นที่มันตรงกว่านี้หรือเปล่าถูกต้องกว่านี้หรือเปล่าคอควายสร้างขวัญและกำลังใจหมอผีนี้หน้าที่สร้างขวัญและกำลังใจหรือเปล่านะครับงองูรักษาคนป่วยเพราะติดต่อกับผีได้แล้วก็จอจานเป็นผู้นำชุมชนดังนั้นก็อาจจะมีบางข้อที่สร้างความสับสนได้นะครับแต่ถ้านักศึกษาอ่านมาอย่างดีแล้วทำความเข้าใจอย่างดีแล้วเนี่ยบทบาทของหมอผีของชาวกะเหรี่ยงนี่จริงๆแล้วก็คือในเรื่องของการรักอุ๊ยเอาไปก็คือการรักษาคนป่วยค่ะเพราะถือว่าหมอผีเนี่ยสามารถติดต่อกับผีได้นะครับควบคุมผีสั่งผีได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเสน่ห์แน่นอนไม่มีการพูดถึงเลยปราบผีก็คล้ายๆกึ่งๆจะได้นะครับแต่ว่าแต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่ไม่ใช่แต่ถ้าไม่เจอช้อยคำตอบที่ดีกว่าก็น่าจะตอบเป็นอันนี้อาจารย์เพิ่งสอนไปเลยในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของชาวขาวว่าเหตุผลที่เจ็บป่วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าทำให้ผีไม่พอใจหรือว่าผิดผีจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าหมอผีขึ้นมานะคะเพราะว่าเผ่าอื่นก็มีวิธีการแสดงออกต่อผีแตกต่างกันเช่นก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเผ่าม้งมีสะพานเงินสะพานทองนะคะเผ่าฮาลูพูดถึงเรื่องของพิธีการสู่ขวัญอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พูดถึงชาวฮาลูแล้วชาวฮาลูเชื่อว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยคืออะไรขอไก่มีหลายขวัญขอไข่ขวัญหายคอควายวิญญาณหายงองูหมดบุญจอจานหมดกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปทั้งหมดเมื่อกี้ตอนเราพูดถึงเรื่องของชาวเขาสาเหตุหลักๆของชาวเขาที่พูดเกือบจะคล้ายกันทุกเผ่าเลยคือเรื่องของขวัญที่อาจารย์เน้นมากเลยว่าขวัญติดตัวกับเรามาโดยตลอดใช่ครับสาเหตุก็เพราะว่าไปผิดผีทำให้ขวัญพูดง่ายหายไปเพราะผีนำไปอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่โดยรวมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของขวัญเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากช้อยคำตอบเนี่ยมันก็คงเป็นได้แค่ข้อเดียวก็คือเพราะว่าขวัญหายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีพิธีกรรมในการเรียกขวัญกลับคืนมาจากผีหรือจากคนที่เอาไปนั่นเองหรือจากอะไรก็แล้วแต่ที่เอาขวัญของแต่ละคนไปแม้ขวัญเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะอันนี้เราก็ได้เนื้อหานะคะในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับหน่วยที่7หน่วยที่8หน่วยที่9โดยสรุปแต่การฟังอย่างเดียวจากรายการโทรทัศน์ที่เป็นการสอนเสริมทางกายผ่านดาวเทียมเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาตอบข้อสอบได้นักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องกลับไปอ่านเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนของชุดวิชานี้ค่ะอาจารย์จะพอมีคำแนะนำอะไรสักเล็กน้อยไหมคะว่าจะอ่านยังไงให้เข้าใจได้เราจะฝากกันทุกครั้งเลยสำหรับชุดวิชานี้ก็คงจะต่อเนื่องจากอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับในกรณีนี้ก็คือหมายความว่าการมาสอนเสริมทั้งที่แต่ละสถานที่ทั้งแต่ละศูนย์หรือว่าการสอนเสริมผ่านดาวเทียมอย่างเงี้ยมันคงพูดในรายละเอียดทุกตัวอักษรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือจะคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่สลักสำคัญและที่สำคัญช่วยนักศึกษาในการทำความเข้าใจเนื้อหาหลังจากที่กลับไปอ่านเองได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนกับเป็นการมาสรุปประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องกลับไปอ่านเก็บรายละเอียดเอาเองการสอนเสริมก็ช่วยนักศึกษาได้ระดับนึงทำให้มองเห็นโครงร่างเขาโครงของเนื้อหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมมักจะชอบเปรียบเทียบเสมอว่าการสอนเสริมของมสท.เนี่ยเหมือนกับเป็นกระดานแผ่นหนึ่ง
ผมมานำหน้าที่แกะสลักให้เท่านั้นนักศึกษาจะต้องไปขัดกระดาษทรายแล้วก็ต้องไปลงสีเอาเองเพราะนี่เป็นหลักการของการสอนเสริมแบบทางไกลแบบระบบเปิดรวมทั้งการเรียนในระดับอุดมศึกษาตัวผู้เรียนเองก็ต้องแสดงบทบาทด้วยไม่ใช่ให้ผู้สอนเนี่ยป้อนเองให้ซะทั้งหมดเราก็เหมือนกับว่าเป็นการไกด์ไลน์ชี้ทางให้ว่าหน่วยนี้อย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนื้อหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อธิบายในสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอว่าถ้าสมมติว่ามีการตายเรื่องของจริยธรรมเชิงคุณธรรมกับจริยธรรมของผู้ถูกกระทำอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวเราจะเจอในหน่วยถัดๆไปนะครับเราจะอธิบายในสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลายุทธยหกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มาบรรยายให้ความรู้กับเราในหน่วยที่7ในเรื่องของพุทธศาสนาชาวบ้านในหน่วยที่8ไสยศาสตร์ในสังคมไทยแล้วก็ในหน่วยที่9ค่ะความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมของชาวเขาในประเทศไทยหลังจากจบรายการแล้วนักศึกษากลับไปทบทวนนะคะเนื้อหาในชุดวิชา12304ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยกลับมาพบกันในครั้งหน้าค่ะซึ่งเป็นการสอนเสริมในครั้งที่4สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ